สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชันวิทย์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์วันนี้นะวันนี้มาช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยวันนี้มีอะไรให้ทำหลายอย่างเลยแล้วก็เลยได้อาบน้ำลูกสายหน่อยนะครับพออาบน้ำช่วงสายหน่อยมันก็เลยเลทไปเรื่อยครับแล้วก็ก่อนจะไลฟ์เนี่ยจริงๆใกล้ละใกล้จะได้ไลฟ์ละนะครับพอดีแฟนโทรมาบอกให้ไปเอาของให้หน่อยนะครับผมก็เลยสวนไปเลยผมจะไลฟ์อยู่เนี่ยผมสวนไปทันทีเลยนะครับผมบอกว่าได้ครับ แล้วผมก็ออกไปเอาของขึ้นกลับมานะครับหัวยังฟูอยู่เลยนะสวัสดีพี่คุณอะไรเนี่ย F เสร็จเหรอครับคุณ F ใช่ไหมครับคุณ F ทักมาด้วยนะทักมาในอินบ็อกซ์ถามว่าไลฟ์ตอนไหนนะครับก็ผมกำลังแต่งตัวให้ลูกอยู่เลยนะตอนนั้น โอเควันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นด้วยทองคำนะครับเซตแล้วก็บิตคอยน์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะขอมานะครับวันนี้มาก็จะ11โมงอยู่แล้วนะฮะเมื่อวานเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยทองคำนะครับมีการปรับตัวลงนะฮะก็หลังจากที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ที่พูดกันไปว่าเมื่อวานเนี่ยในไลฟ์เมื่อวานนะก็พูดกันไปว่าวันจันทร์เนี่ยมันปรับตัวปิดลบนะก็ท่าทางเนี่ยในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่มันจะย่อลงไปต่อได้อีกนะแต่ว่าเมื่อวานก็คือลุ้นนะครับในส่วนของวันจันทร์เนี่ยวอลลุ่มมันไม่มีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นวันหยุดของธนาคารนะครับในฝั่งของอเมริกาแล้วก็จีนด้วยก็เลยไม่ค่อยมีวอลลุ่มแล้วราคามันก็ยังไม่หลุดตัวโซนแนวรับระยะสั้นที่ประมาณ 1,825-1,817 เนี่ยนะครับทีนี้เมื่อวานก็เลยลุ้นกะว่าถ้ามันรีบาวได้นะครับปิดบวกก็มีโอกาสไปเทสตัวแนวต้านนะแต่สรุปเมื่อวานก็ปิดลบลงมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของอัพไซด์ตอนนี้ยังไม่มองนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะรอในส่วนของการฟอร์มตัวบริเวณแนวรับในระยะยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยภาพรวมในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยนะครับก็ยังโคเวอร์ไปด้วยขาลงแล้วก็การปิดลบเมื่อวานเนี่ยยังทำให้วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยคนที่จะเล่นเซลล์นะครับแถวๆเนี้ยก็อยากให้ระวังนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเจอจังหวะเด้งสู้เพราะว่ามันอยู่บริเวณตรงมันอยู่ตัวแนวโน้มราคาเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณโซนแนวรับในภาพใหญ่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนวโน้มแนวรับในภาพใหญ่มันอยู่ที่ประมาณ 1,794 ถึง 1,746 นะครับแล้วก็จังหวะที่จุดที่มันเด้ง2ครั้งก่อนหน้าเนี่ยมันเด้งเฉลี่ยกันอยู่แถวๆประมาณ 1,790 ถึงประมาณ 1,775 นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใครที่จะไล่เซลล์เนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีการฟอร์มตัวแล้วก็รีบาวในระยะสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะถ้ามันจะเป็นขาลงจริงๆก็คืออาจจะทุบหลุดไปเลยหรือเด้งมาแล้วก็ไม่ผ่านตัวแนวรับที่มันเพิ่งเบรกมานะก็เด้งไปทำโลว์หายแล้วก็ลงต่อเงี้ยก็หาจังหวะเซลล์ตอนที่มันเริ่มพูลแบ็กกลับลงไปก็ได้อะไรอย่างนี้นะส่วนคนที่จะบายสวนตรงแนวรับในภาพใหญ่ตรงนี้นะครับก็ให้พึงระลึกไว้ว่านะครับมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวให้เห็นนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นจังหวะเป็นการสวนเทรนในระยะสั้นนะแล้วก็ยังไม่จบชุดพักตัวในภาพใหญ่ด้วยนะครับสัญญาณกลับตัวยังไม่มีให้เห็นนะก็ไม้บายเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนิดนึงในเรื่องของถ้าราคามันไหลลงไปต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครจะบายเนี่ยแนะนำว่าไม่ควร SL เนี่ยก็เต็มที่ก็คือ1775อะไรประมาณนี้นะถ้าหลุดไปก็แนะนำว่าให้ถอยออกก่อนนะเพราะมันมีโอกาสที่มันจะไหลไปต่อได้อีกถ้าหลุดไปต่ำกว่า1775นะครับประมาณนี้แล้วก็การกลับขึ้นไปก็จะมีแนวต้านในระยะสั้นเพิ่มมานะจากที่มันเป็นแนวรับก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 1,817ถึง 1,825 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกไว้ได้ก็จะไปเจอแนวต้านที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญในภาพรวมระยะกลางนะครับก็อยู่ที่ 1,848 ถึง 1,863 ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทองคำตอนนี้นะครับจุดเซลล์ตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดที่ดีแนะนำว่าให้เด้งมาแล้วไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยค่อยหาจังหวะเซลล์นะส่วนใครที่จะบายเนี่ยก็ตอนนี้มันเป็นการบายสวนโมเมนตัมในฝั่งแบริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นการเข้าบายบริเวณแนวรับในระยะยาวก็ตามนะแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวให้เห็นยังไม่ฟอร์มตัวให้เห็นเลยนะครับเพิ่งจะลงมาเทสแล้วก็ซึมๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าจะบายก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เต็มที่ก็แนะนำว่า SL เนี่ยไม่ควรต่ำไม่ควรลงไปต่ำกว่า1775นะถ้าหลุดไปก็แนะนำว่าให้ถอยออกก่อนนะครับประมาณนั้นก็คงต้องลุ้นดูกันต่อไปนะครับก็ถ้าสัปดาห์นี้นะครับมันยังปิดลบแบบนี้อยู่ก็แปลว่าสัปดาห์หน้ายังคงต้องลุ้นในเรื่องของการฟอร์มตัวที่โซนแนวรับในระยะยาวอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับต้องดูก่อนว่าวิกนี้มันจะจบแบบนี้ไหมหรือว่ามันจะดันขึ้นไปเหลือแต่ไส้แล้วปิดบวกก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าปิดเต็มแท่งนี้นะผมมองว่าในสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่มันจะพักตัวหรือปรับตัวลงไปต่อได้อยู่สำหรับทองคำนะครับประมาณนี้นะภาพรวมทองคำประมาณนี้ก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับใครขาสวนก็ใจเย็นนะครับสวัสดีคุณสมาร์ทด้วยนะครับผมไม่มีเงินกินข้าวขายทุกอย่างซื้อบิตคอยน์หมดแล้วเพราะงั้นก็ขายบิตคอยน์สิครับคุ้มไหมคุ้มไหมขายบิตคอยน์ก็ขาย BTC ออกไปซื้อข้าวไงขอบคุณพี่ชันวิทย์นะครับบอกว่าติดตามดูทุกวันเลยนะครับคุณเอฟก็ทักมาบอกเหมือนกันว่าติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับผมโอเคก็ภาพรวมประมาณนี้นะทองคำเดี๋ยวต่อไปไปดูเซตกันหน่อยนะครับเซตก็ภาพรวมยังไม่มีอะไรนะหน้าเทรดเดิมๆเลยก็คืออย่างที่พูดไปทุกไลฟ์เลยก็คือภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกข้างนะเมื่อวานก็ยังคออยู่บริเวณโซนแนวรับในระยะสั้นที่ประมาณ 1,512 ถึง 1,494 นะครับแล้วก็ cover ไปด้วยกรอบไซด์เวย์ในอีกทีนึงนะครับก็แนวต้านของกรอบอยู่ที่ประมาณ 1,555 นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,450 นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ผมมองว่าเซตน่าจะยังไม่มีประเด็นอะไรให้พูดนะเพราะว่าภาพรวมมันยังไม่ค่อยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังไซด์เวย์ออกข้างไปในระยะสั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็รอให้มันไซด์เวย์อย่างเงี้ยไปก่อนนะจนกว่ามันจะมีการเบรกทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับถึงจะดูแล้วมีนัยยะนะแต่ช่วงนี้ก็การพักตัวตรงนี้ก็ทำให้ภาพรวมนะครับในการที่มันรีบาวขึ้นมาจากบริเวณช่วงประมาณ 1,200 เนี่ย 1,100-1,200 ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการพักตัวในจุดที่มันเป็นรอบการปรับตัวขึ้นนะก็ไม่ได้ส่งผลในแง่ลบอะไรต่อตลาดนะครับประมาณนี้ก็ทรงๆกันอยู่นะครับประมาณนี้นะเซตคุณสมาร์ทบอกว่าขายไม่ได้ทำใจไม่ได้นะครับถ้างั้นก็จะทำยังไงดีล่ะนะฮะคุณเอฟถามว่าปัจจัยอะไรทำให้เอาคอยไม่มีกำลังนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงที่ผ่านมาเนี่ย BTC มันมีการสวิงพักตัวอยู่ในระยะสั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะที่พุ่งขึ้นไปนะครับแตะประมาณเกือบ51เกือบประมาณ51,000ดอลลาร์ได้นะเมื่อวานเนี่ยสวิงไฮสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 50,000 กับ900กว่านะใช่ไหม50,000 กับ980กว่าดอลนะครับแล้วก็โดนกดกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็สะบัดเป็น DJ อ่องแอ๋งสะบัดแผ่นเลยนะครับเมื่อวานจังหวะที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจะไปจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่เราคุยกันไว้นะครับก็ตอนนี้มันมีโซนกรอบที่มันเป็นแนวต้านนะอยู่ที่ประมาณ49,726นะครับก็เป็นจุดที่มันยังเป็นฟอร์เบรกแล้วก็โดนกดอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะอย่างเมื่อวานก็ยังพูดอยู่ว่ามันก็ยังดูน่าระแวงอยู่ตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมันดูแล้ววอลุ่มไม่ค่อยมีวอลุ่มตามอ่ะนะครับก็อย่างเมื่อวานขึ้นไปก็โดนทุบกดกลับลงมานะครับแล้วก็แต่ว่าการลงมาเนี่ยมันก็ยังติดอยู่บริเวณโซนแนวรับนะครับมันจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ48,288ถึงประมาณ47,370ประมาณเนี้ยนะครับก็แล้วก็มีโซนแนวรับร่วมนะครับอยู่ที่466060ประมาณนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็
แฟตขึ้นไปที่ประมาณเกือบ 51,000 ดอลนะครับแล้วก็โดนกดกลับลงมาแล้วก็มีแท่งจังหวะลงมาเทสแนวรับอีกทีหนึ่งแต่มันไม่ได้หลุดอะไรนะครับแล้วก็มาพอมาช่วงประมาณ 3:00 นะครับก็เริ่มมีการฟอร์มตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงจนถึงเช้าวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คิดว่าถ้าวันนี้มันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันไปชิมรางมาหลายทีแล้วนะครับถ้ารอบนี้มันดันขึ้นไปอีกคิดว่าในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีแรงเข้ามาตามละแต่ก็ยังไงก็ต้องระวังไว้อยู่นะโซนตรงเนี้ยนะไอโซนแถวๆเนี้ยนะครับที่เป็นทิ้งไส้กันไว้เนี่ยนะครับดังนั้นใครที่จะกระโดดมาเข้าตรงเนี้ยนะครับก็ระวังให้ดีนะครับเพราะมันยังเป็นจุดยอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเข้าจังหวะเข้าก็อาจจะมาเมื่อวานนะในระยะสั้นก็คือจังหวะที่มันลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยเริ่มยืนได้เงี้ยเริ่มรีบาวขึ้นไปได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเข้าที่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถ้าสบายใจจะเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้แบ่งไม้เข้าดีๆนะคำนวณว่าถ้าสมมติว่าหลุดแนวรับตรงนี้อาจจะคัดออกเงี้ยก็คำนวณดูว่าเข้าตรงนี้ออกตรงนี้จะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับให้มันเหมาะสมกับพอร์ตของเรานะครับทีนี้พอไปในเรื่องของปัจจัยอะไรที่ทำให้เอาคอยไม่มีกำลังก็ผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงที่มัน BTC มันสะบัดกันอย่างช่วงเนี้ยน่าจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงที่พอไปชนแถวๆประมาณเกือบ49,000แถวๆเนี้ยแล้วก็เริ่มสวิงลงมาอย่างเงี้ยครับช่วงเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะที่ตัวพวกเอาคอยก็เริ่มปรับตัวลงตามนะครับหลายๆตัวที่เราเห็นกันเนี่ยในระยะสั้นในต้นสัปดาห์นี้ส่วนมากก็จะมีจังหวะที่มันย่อกันหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เริ่มมา BC เริ่มปรับตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือผันผวนอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เอาคอยเนี่ยเริ่มที่จะพักตัวนะครับแต่มันก็ยังมีบางตัวที่ปรับตัวขึ้นไปต่อได้ดีอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวสรุปภาพรวม BTC ก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยแท่งเมื่อวานในระยะสั้นในวันอะถึงแม้ว่าจะมีการสะบัดกันอยู่ในภายในวันนะครับแต่ว่าแท่งเมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมาได้นะแล้วก็เมื่อวานมีการปรับตัวขึ้นไปทำจุดออลไทม์ไฮใหม่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะทิ้งไส้ไว้ก็ตามนะก็ยังส่งผลให้วันนี้ยังมีราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับเพียงแค่ว่าใครที่จะเข้าซื้อช่วงนี้ก็ระวังกันนิดนึงจะสังเกตได้ว่าเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็ในส่วนของโมเมนตัมของ MACD ก็เริ่มมีการหดตัวลงมาบ้างนะครับบวกกับจังหวะขึ้นไปตรงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดไดเวอร์เจนต์มีใช้คำว่ามีโอกาสนะแต่ยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าไอซ์ไซมันยังแฟตอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันก็ยังที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแค่ให้ระวังในเรื่องของวอลลุ่มที่มันลดน้อยลงไปในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นก็ตัวโมเมนตัมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครเข้าซื้อตรงยอดก็คำนวณความเสี่ยงให้ดีๆนะประมาณนี้นะครับเวลาเผื่อมันย่อมาเทสแนวรับอะไรเงี้ยมันจะได้ทนย่อกันได้นะครับต่อไปดู ETH หน่อยนะครับ ETH ก็ตรงนี้ยังในระยะสั้นเนี่ยยังบ่งบอกว่าไอช่วงการพักตัวตรงนี้ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าราคามันยังซึมกันอยู่นะครับในระยะสั้นยังคงเป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่แต่ว่ามันจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,744 ถึง 1,688 นะครับในช่วงนี้ก็ผมมองว่าถ้ามันยังไม่หลุดไปต่ำกว่า 1,688 เนี่ยก็อาจจะเป็นชุดที่มันพักตัวสะสมแรงเพื่อขึ้นไปต่อนะยังไงก็ต้องดูภาพรวมของในตัว BTC ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า BTC ไปต่อได้ก็เดี๋ยว ETH อาจจะเริ่มมีการฟอร์มตัวถ้ามันยังอยู่ตรงแนวรับตรงนี้ได้ก็อาจจะเริ่มกลับตัวขึ้นตามขึ้นไปได้นะประมาณนี้แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด1688ก็จะมีแนวรับอีกโซนนึงนะครับอยู่ที่ประมาณขอล็อกไว้ก่อนแนวรับอีกโซนนึงอยู่ที่ประมาณ 1,590 ถึง 1,550 นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุด1,688ลงมาก็ผมคิดว่าน่าจะลงมาเทสตัวแนวรับต
รงนี้อีกทีนึงนะครับส่วนถ้าหลุด 1,550 ไปเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ในเรื่องของการปรับฐานในภาพรวมระยะกลางนะครับก็อาจจะลงไปแถวๆ 1,435 หรือ 1,350 ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็แต่ถ้ามันจะหลุดอย่างนั้นผมมองว่า BTC ก็คงต้องมีการทุบอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้ BTC มันไปต่อได้มันก็อาจจะไม่ได้หลุดไปเยอะมากนะอาจจะมาพักอยู่ตัวแค่2โซนด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเป้าด้านบนค่อยว่ากันนะครับก็รอให้มันจบชุดพักตัวตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องเป้านะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังผมมองว่าในระยะสั้นยังมีโอกาสที่มันจะพักตัวต่อได้อยู่นะครับสำหรับ EDH สวัสดีพี่ประกาศิษฐ์แล้วก็พี่แท็กด้วยนะครับวันนี้มาขออัลฟาแล้วก็ดอทนะครับผมพอดีเลยนะครับยังไม่มีใครขออะไรมานะก็เดี๋ยวไปดูอัลฟากันต่อนะครับอัลฟาก็รู้สึกว่ามันจะซึมลงมาอยู่นะอัลฟานะครับตอนแรกเนี่ยมันมีแนวรับอยู่2โซนนะครับแล้วก็โซนแรกเนี่ยเอาไม่อยู่นะโซนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณโซนแรกเนี่ยอยู่เดี๋ยวนะผมล็อกไว้ก่อนเวลาไปกดแล้วมันชอบเลือดนะฮะโซนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.815 นะครับ 1.815 แล้วก็ถึงประมาณ 1.645 ทีเนี้ยพอมันเบรกลงมาเนี่ยมันมีจังหวะที่มันเบรกเอาลงมาแล้วก็เด้งไปรีเทสนะครับแล้วก็ยังทดสอบไม่ผ่านเบรกกลับขึ้นไปไม่ได้นะครับก็เลยเป็นจังหวะเบรกเอาลงมาแล้วรีเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูลแบ็กกลับลงมาตัวแนวรับด้านบนที่มันเบรกก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,645 ถึง 1,815 นะครับส่วนแนวรับโซนที่2นะครับเป็นโซนสุดท้ายในภาพรวมระยะสั้นนะผมมองว่ามันอยู่ที่ประมาณ 1.431 ถึง 1.255 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ภาพรวมในระยะสั้นยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับได้อยู่หลังจากที่มันมีการเด้งขึ้นไปแล้วกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวรับที่เบรกลงมาด้านบนไม่ได้เนี่ยนะครับพอเป็นจังหวะพูลแบ็กลงมาเนี่ยมันก็เกิดเป็นการเบรกเอาลงมาแล้วไปเด้งขึ้นไปทำโลว์ไฮอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมในระยะสั้นก็อาจจะเริ่มฟอร์มตัวเป็นขาลงลงมานะครับอาจจะก็บ่งบอกว่าเป็นการพักตัวในระยะสั้นนั่นแหละนะครับก็มองที่โซนนี้ก่อน 1.431 ถึง 1.255 นะครับถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็มีอีกแนวนึงนะครับเป็นจุดวัดใจว่ามันจะมาฟอร์มตัวตรงนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วยังไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 0.913 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 1.255 อาจจะไหลลงมาปรับฐานในภาพรวมระยะกลางอยู่ที่ประมาณ 0.913 นะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็คงจะเป็นการคอลเลคชั่นในภาพใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปทำฐานใหม่ตรงไหนนะเพราะว่าขึ้นมาช่วงนี้มันปรับฐานมันไม่ได้ปรับฐานให้เห็นในมันปรับฐานเล็กๆในระยะสั้นแบบไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาลงมาเนี่ยเราต้องรอดูว่าตลาดเนี่ยมันจะเล่นฐานตรงไหนกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 1.255 มาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าถอยได้ก็ถอยก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครมองว่าอย่างนี้ถ้าเราเข้าด้วยการเก็งกำไรเนี่ยถ้าจังหวะแรกเราตั้งใจวางแผนไว้แล้วว่าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยผมมองว่าถ้าหลุด 1.255 ก็ให้ถอยมาก่อนแล้วมารอดูการฟอร์มตัวในระยะสั้นแถว 0.913 อีกทีนึงแต่ถ้าหลุด 0.913 ก็คือปล่อยให้มันพักตัวไปเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อในเพราะว่าในเรื่องของโปรเจกต์มันอย่างเงี้ยนะครับมองว่าโปรเจกต์อัลฟามันดีอย่างนั้นอย่างนี้มีโอกาสมีแนวโน้มที่มันจะปรับปรุงพัฒนาไปต่อเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ให้มองว่าตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะมีโอกาสได้จังหวะ
มีจังหวะที่เอาไว้สะสมเหรียญในราคาที่มันถูกขึ้นอะไรอย่างนี้นะซึ่งจะคัดหรือไม่คัดอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองว่าจะมองว่าถ้ามันไปโปรเจกต์มันไปต่อได้เราก็อาจจะทยอยซื้อสะสมแล้วก็เอาไปขายในภาพใหญ่ในระยะยาวต่อนะครับรอมันกลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยขายนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ซื้อด้วยมุมมองในการเก็งกำไรผมมองว่าแนะนำว่าถ้าหลุด 1.255 ให้ถอยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาปรับฐานตรง 0.913 ได้หรือเปล่าหรือถ้าหลุดไปแล้วมันจะไปเล่นฐานอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าฐานที่ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.35 ถึง 0.28 เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะลึกหน่อยนะครับเพราะงั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าหลุด 1.255 ออกถ้าออกได้ก็ออกก่อนอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปถือทนอยู่ไม่งั้นก็ตรงนี้ไม่จุดตรงนี้ไม่ออกตรงนี้ไม่ออกมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วต้องเหลือแค่ถือทนถือกันไปนะครับแล้วก็ถ้ามันมาปรับฐานตรงนี้แล้วกลับได้ก็ดีแต่ถ้ามาปรับฐานตรงนี้แล้วไซด์เวย์ออกข้างไปอีกพักนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนจมกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่อาจจะมีตัวอื่นที่มันวิ่งขึ้นไปถ้าเราคัดตรงนี้อาจจะได้โยกเงินไปเล่นอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ต้องลองประเมินกันดูนะครับสวัสดีคุณจันจิราด้วยนะครับสวัสดีพี่ธนสันด้วยนะครับสวัสดีพี่สุภวิทย์นะครับมาขอลีฟนะครับแล้วก็คุณ F ขอ ADA มานะครับคุณสลาวุฒิขอ BNB นะครับก็ตัวอัลฟานะครับก็สรุปได้ว่าช่วงนี้นะครับราคายังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะแต่ว่ามีแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.43 ถึง 1.255 ก็เพราะฉะนั้นก็รอดูโฟกัสอยู่แถวโซนนี้ก่อนก็ได้ถ้าหลุดก็อาจจะถอยหรือยังไงก็ว่ากันไปตามแผนอีกทีหนึ่งนะครับที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะต่อไปไปดูดอทนะครับดอทแล้วก็ ADA สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามากันใหม่ด้วยนะครับก็ในส่วนของคนที่จะมาติดตามในเรื่องของภาพรวมทองคำกับเซตนะจะอยู่ที่ต้นคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเซตบิตคอยน์อยู่พูดไปแล้วอยู่ต้นคลิปนะครับก็อาจจะต้องรอจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับดอทเนี่ยเมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมาสวยงามนะครับก็เป็นการเคลียร์ในเรื่องของการพักตัวในตั้งแต่ช่วงวันที่13กุมภานะครับ13 14นะครับที่พักตัวกันมาแล้วก็วันที่15เนี่ยก็มีการแกว่งลงไปข้างล่างแต่ก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับก็เริ่มเป็นสัญญาณบอกว่าราคาเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะจบชุดพักตัวในระยะสั้นนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยการปิดบวกขึ้นมา cover ตั้งแต่ช่วงวันที่13ที่มันเริ่มปรับตัวไปเนี่ยก็มองว่าเป็นการเคลียร์ในเรื่องของการย่อตัวในระยะสั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะปรับตัวไปต่อได้นะในระยะสั้นเนี่ยมันมีการฟอร์มตัวเป็นแนวต้านในภาพเล็กมานะอยู่ที่ประมาณ 29.8 นะครับ 29.8 แล้วก็มันมีการเบรกขึ้นไปได้นะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามันโทษทีนะครับพอดีอ่านอินบ็อกซ์เมื่อกี้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามันย่อลงมาเทสเนี่ยแล้วไม่หลุด 29.8 นะครับในระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นคือถ้ามันย่อลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดลงไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะก็ไม่ได้เป็นจังหวะฟอร์เบรกตอนนี้ก็ให้ระวังจังหวะฟอร์เบรกนิดนึงนะครับในเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยอาจจะมีในเรื่องจังหวะที่มันปรับตัวเบรกขึ้นไปตรงนี้อาจจะมีสัญญาณที่เป็นvalid divergence ให้เห็นนะครับก็อาจจะให้ระวังในเรื่องของการย่อตัวในระยะสั้นก่อนนะใครที่จะเข้านะครับแต่ว่าผมมองว่าการที่มันปิดบวกขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังส่งผลให้มันยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะเป้านะครับเป้าถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณ 33.5 นะครับ 33.5 แล้วก็ระยะยาวอยู่ที่ 47.5 ประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับก็จะมีจุดที่มันรีบาวขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ 24.5 นะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงไปต่ำกว่า 29.8 เนี่ยอาจจะเป็นฟอร์เบรกแล้วก็ย่อลงไปแถวๆ 24.5 นะครับส่วนถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็จะมีแนวรับร่วมอีกจุดหนึ่งก็คือ21นะครับแล้วก็โซนแนวรับอยู่ข้างใต้21เนี่ยอยู่ประมาณ 19
19.27 ถึง 18.41 ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เราต่อไปไปดู ADA นะครับ ADA แท่งเมื่อวานยังปิดเป็นการพักตัวในระยะสั้นอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็มันราคาเนี่ยในระยะสั้นยังคงมีการปรับตัวลงทำโลต่ำลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่มันจะซึมพักตัวออกข้างไว้ได้อยู่นะครับแล้วก็การฟอร์มตัวในภาพรวมระยะสั้นที่มันมีแนวรับขึ้นมาอยู่แถว 0.88 ถึง 0.86 เนี่ยมันก็มีการเบรกลงมานะครับแล้วก็เด้งไปเทสแล้วก็ยังกลับขึ้นไปยืนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มองว่าในระยะสั้นตรงนี้น่าจะเปลี่ยนไปเป็นแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.866 ถึง 0.88 นะครับเป็นแนวต้านในระยะสั้นของราคาตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีจุดที่มันไปมีช่วงหนึ่งที่มันลงไปลึกเหมือนกันนะสวิงลงไปลึกแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะเฉลี่ยกันอยู่แถวประมาณ 0.77 นะเพราะฉะนั้นอาจจะมองเป็นโซนตรงนี้ได้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีในระยะสั้นก็มองว่ามันเริ่มมีการฟอร์มตัวเป็นแนวรับในระยะสั้นอีกโซนขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณ 0.77 ถึง 0.75 นะครับก็ตอนนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาเทสตัวแนวรับตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันเด้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีการพูลแบ็กลงมาเนี่ยน่าจะไหลลงมาทดสอบประมาณโซนแนวรับข้างล่างได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าหลุดไปต่ำกว่า 0.75 เนี่ยนะครับก็อาจจะลงมาทดสอบตัวแนวรับของกรอบนะที่มันสวิงลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.71 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 0.75 นะก็อาจจะมาทดสอบ 0.71นะครับหรือถ้าเอาไม่อยู่ก็ลงมาเล่นในกรอบอีกทีนึงทีนี้ถ้าลงมาเล่นในกรอบเนี่ยผมมองว่าการกลับขึ้นไปก็จะยากหน่อย น่าจะต้องมีการไซด์เวย์สะสมแรงในกรอบเป็นไปอีกทีนึงก็แนวรับในกรอบจะอยู่ที่ประมาณ 0.64 ถึง 0.60 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ADA ผมมองว่าช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสที่มันจะพักตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับมากกว่าที่จะกลับขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะหาจังหวะเข้าตอนนี้ก็แนะนำว่าให้รอมันลงมาทดสอบแนวรับก่อนก็ได้นะครับทรงยังไม่ค่อยดีนะในระยะสั้นแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยในภาพใหญ่มันก็เป็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนี่ยแท่งวีคแท่งสัปดาห์นี้นะครับมันเป็นโดจิอย่างนี้นะบ่งบอกว่าในภายในวันเนี่ยในสัปดาห์นี้มันราคาค่อนข้างที่จะพันผัวแล้วก็ปรับตัวเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็คือยังไม่มีการทำโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นขาลงก็คือวิ่งไซด์เวย์อย่างเงี้ยแกว่งขึ้นลงเนี่ยนะครับไอ้แท่งสัปดาห์มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมสวัสดีพี่กุ้งด้วยนะครับแล้วก็พี่กฤษดาแล้วก็พี่เอกพันธ์นะครับก็กุ้งบอกว่าเห็นกราฟแต่ละตัวแล้วเศร้านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นการจริงๆก็ถ้าเรามองในภาพใหญ่คือมันก็ขึ้นกันมาเยอะนะครับในแต่ละตัวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยเยอะด้วยแล้วก็แรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการพักตัวบ้างในระยะสั้นนะเนี่ยเหมือนช่วงที่ผ่านมาก่อนที่มันจะขึ้นมาต่อเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับก็มี2วีคที่มันพักตัวอย่างนี้นะแล้วก็มันก็ยังปรับตัวขึ้นมาต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งวีคอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้น่าห่วงอะไรเพียงแค่ว่าช่วงนี้ก็ในระยะสั้นมันอาจจะมีการพักตัวบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้เสียเทรนด์ของมันนะครับก็จะให้มันปรับฐานกันบ้างก็ไม่น่าจะดูแย่สักเท่าไหร่นะสำหรับภาพใหญ่แต่ว่ามันก็อาจจะน่าเป็นห่วงสำหรับคนที่ไปเล่นสั้นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับไปเข้าตรงจุดยอดดอยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเริ่มยอดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทนยอดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในเรื่องของการคำนวณ position size ที่เราเข้าซื้อไปนะครับว่าเราคำนวณความเสี่ยงกันยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
็ประมาณนี้นะ ADA ก็พักตัวในระยะสั้นไปก่อนนะครับแต่ภาพใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวล นะเพียงแค่ว่าในระยะสั้นมันเริ่มจะพักตัวแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้มันพักตัวไปก่อนนะฮะต่อไปไปดู Leaf แล้วก็ SXP นะครับลีฟเนี่ยนะฮะก็ภาพใหญ่นะครับเป็นเริ่มที่จะยังไม่จบการพักตัวนะแท่งเมื่อวานเนี่ยมีการพยายามที่มันจะปรับตัวกลับขึ้นไปนะแล้วก็ยังโดนแรงขายเนี่ยกดกลับลงมาปิดลบเป็นลักษณะนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้อีกนะครับแล้วก็มีช่วงประมาณ 7:00 นเนี่ยมันพยายามขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่ไหวนะยังกลับขึ้นไปไม่ไหวก็ในระยะสั้นเนี่ยมันมีการหลุดในเรื่องของกรอบที่มันเป็นไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ราคาเริ่มทำโครงสร้างนะครับเป็นประมาณไซด์เวย์ดาวนะครับเนี่ยนะครับเริ่มทำตอนแรกเป็นไซด์เวย์แล้วก็เริ่มมีเบรกโลลงมานะครับหลุดกรอบตรงนี้เป็นฟอลเบรกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเนี่ยมันทำโลว์ไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วลงมาอย่างนี้อีกเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่างได้อยู่นะสำหรับลีฟนะครับให้ระวังไว้นะครับโซนแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ 0.03 ถึงประมาณ 0.023 ประมาณนี้นะครับ24ก็ได้เฉลี่ยให้นะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าถ้าวันนี้ยังราคายังปิดลบลงไปต่ออีกเนี่ยก็น่าจะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเป็นจังหวะแบบไซด์เวย์ดาวน์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยราคามันมีการเด้งไปแล้วก็เนี่ยเด้งไปทำโลว์ไฮนะครับเบรกลงมานะครับเบรกโลลงมาแล้วก็เด้งทำโลว์ไฮอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังไว้นะเพราะว่าในระยะสั้นมันเริ่มฟอร์มตัวนะครับให้เห็นโครงสร้างแนวโน้มขาลงมาแล้วนะแต่อาจจะแบบไม่ได้แรงมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่น่าซื้อสักเท่าไหร่นะยังมีโอกาสย่อได้อยู่นะแล้วก็ในภาพใหญ่เนี่ยในภาพใหญ่อย่างภาพรวมระยะกลางเนี่ยอย่างเมื่อวานมันก็ปิดลบติดต่อกันมา3วันแล้วนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณที่มันจะบ่งบอกว่าราคาจะกลับตัวขึ้นไปให้เห็นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่ารอให้มันพักตัวไปก่อนนะครับส่วนมากเอาคอยน่าจะทรงนี้แทบจะทุกตัวเลยมั้งครับแล้วก็พี่เมย์ขอแบนมานะครับพี่คุณจันจิลาขอ BTC BTC STหรืออันนี้หมายถึงยังไงครับ BTC USDT หรือว่ายังไงครับหรือมันชื่อเหรียญอันนี้เลยเหรอ BTC ST อะไรเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็น BTC นะครับก็ถ้าเป็น BTC เนี่ยผมดูไว้ต้นคลิปแล้วนะคู่ที่3ตัวที่3นะครับของคลิปต่อจากเซตนะครับต่อไปดู SXP ก่อนนะครับSXP ก็ทรงก็ยังอยู่ในช่วงของพักตัวอยู่นะครับเมื่อวานก็แกว่งเมื่อวานเหมือนจะยื้อได้นะแต่ก็ปิดเป็นพักตัวในระยะสั้นนะครับแล้วก็วันนี้ปรับตัวปิดลบขึ้นมาต่อในช่วงเช้านะครับก็ผมมองว่าช่วงนี้มันยังเป็นในเรื่องของการปรับตัวลงในระยะสั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องหาดูแนวรับในระยะสั้นกันไปก่อนนะแต่ว่าเอาแนวรับภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับภาพใหญ่เนี่ยที่มันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่มันตัวนี้เหรียญมันเพิ่งมานะเพราะฉะนั้นกราฟมันมีให้ดูไม่เยอะนะก็จะมีจุดโซนแนวต้านเนี่ยนะครับผมขยายโซนให้แล้วกันนะครับให้มันครอบคลุมกับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นทำไมอันนี้สีเขียวมันมองจัง
ก็การปรับตัวขึ้นไปนะครับ มันเบรกแนวต้านที่เป็นแนวต้านในภาพรวมระยะสั้นถึงระยะกลางขึ้นไปแล้วก็เบรกแล้วก็วิ่งไปต่อเลยนะไม่ได้มีปรับฐานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นฐานแนวรับในระยะกลางเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ 1.181 ถึง 1.01 ประมาณนี้นะ 1.18 ถึง 1.01 นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้ามันจะปรับฐานคอลเลคชันลงมาเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะมีลงมาถึงตรงนี้ได้นะแถวๆ 1.18 นะครับถ้ามันยังยื้อกันในระยะสั้นไม่ได้นะแล้วก็ทรงในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่ปรับตัวลงมาให้เห็นเนี่ยก่อนหน้ามันจะมันมีทําแนวรับกันระยะสั้นแถวๆนี้นะครับก็เนี่ยมีจังหวะที่มันเด้งลงมาแล้วก็เด้งนะครับมีแฟลตลงไปแล้วก็กลับขึ้นไปได้เป็นฟอลเบรกลงไปนะแล้วก็ซึมลงมาอีกครั้งนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเด้งทําโลว์ไฮแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเดี๋ยวถ้าเต็มที่ก็คือถ้ามันหลุดไปต่ำกว่า1เดี๋ยวมองเป็นโซนตรงนี้นะฮะแถวๆนี้นะฮะก็จะมีโซนอยู่แถวๆประมาณในระยะสั้นนะ 1.89 ถึง1.89 ถึง 1.65 นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวโฟกัสกันตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหลุด 1.89 หรือ1ถึง 1.65 เนี่ยผมมองว่าน่าจะไหลลงมาต่อที่ประมาณ 1.18 ถึง 1.01 ประมาณนี้นะครับก็มี2โซนนี้นะครับให้ราคามันจะได้มีโอกาสฟอร์มตัวนะครับในการกลับตัวขึ้นไปแต่ถ้ามันมันฟอร์มตัวไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นการปรับฐานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ SXP ยังไม่ใช่จุดที่น่าเข้าซื้อสักเท่าไหร่นะเพราะว่ายังมีโอกาสที่มันจะพักตัวได้อยู่นะครับแหมช่วงนี้เอาคอยทุกตัวก็คือจบที่การพักตัวกันหมดเลยเนาะ ให้มันพักบ้างนะครับอ๋อชื่อเหรียญ BTCST นะครับได้ต่อไปดูเนียนะครับพี่ธนสันขอมาแล้วก็เป็น BNB เนาะโอเคเนียนะครับเนียในภาพเมื่อกี้เนียเนี่ยภาพรวมคล้ายๆกับตัว SXP เมื่อสักครู่นี้เลยนะก็เมื่อวานเนี่ยมันมีการพยายามที่จะเมื่อวานมีการพยายามที่มันจะดันขึ้นไปแต่ก็โดนกดกลับลงมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งพักตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็วันนี้ช่วงเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะพักตัวอยู่นะครับโดยกรอบแนวรับในระยะสั้นก็จะเป็นช่วงที่มันฟอร์มตัวกันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงมาแถวๆประมาณ 3.65 ถึงประมาณ 3.15 นะครับโซนนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าอาจจะมาปรับฐานกันโซนนี้ก่อนแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็จะมีอีกโซนนึงอยู่แถวๆ 2.77ถึง 2.56 นะครับก็ไม่น่าจะให้หลุดประมาณนี้แล้วนะถ้าหลุดไปอาจก็จะยิ่งลงไปลึกกว่านะครับพอลงไปลึกปุ๊บเวลาจะกลับตัวขึ้นมามันจะต้องฟอร์มตัวสะสมแรงอีกทีนึงนะครับมีพี่หนิงขอดูหน้ามานะครับก็ประมาณนี้เนียเองก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็ให้รอให้มันจบการพักตัวก่อนนะครับก็รอดู แนวรับ2โซนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.65 ถึง 3.15 แล้วก็ 2.77 ถึง 2.56 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดู BNB ก็มันพักตัวอยู่ไม่รู้ว่ามีการเบรกไปหรือยังนะBNB ก็ยังเล่นอยู่ในกรอบเดิมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณแนวต้านอยู่138นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่119ถึง114นะครับ
เอาแนวต้านนะครับ138นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่119ถึง114มีแนวรับร่วมอยู่ที่ประมาณ100ดอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือลงไปได้เต็มที่เนี่ยไม่ควรหลุด100ดอนนะแต่จริงๆหลุด119ถึง114เนี่ยมันก็เสียทรงแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มฟอร์มตัวกันตรงนี้นะครับถ้าหลุดปุ๊บก็กลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยปรับฐานไม่ได้นะครับเป็นก็เฟลไปนะครับก็จะเริ่มลงไปหาฐานใหม่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ควรหลุดไปต่ำกว่า114แล้วแหละเอาจริงๆนะครับแต่ว่ามันยังพอมีแนวรับร่วมในระยะสั้นนะแต่ก็ดูไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่นะครับแถวๆประมาณ100 102ดอนประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็พักตัวในกรอบนี้อยู่แต่ถ้ามันไม่หลุด119 114เนี่ยไซด์เวย์อย่างงี้ไปเรื่อยๆก็โอเคนะเพราะว่าขึ้นมาแล้วพักฐานอยู่ในโซนด้านบนเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นการสะสมแรงเพื่อที่จะไปต่อตามแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ต้องเบรก138ขึ้นไปให้ได้นะถึงจะคอนเฟิร์มกันไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังเบรกไปทางไหนไม่ได้เลยก็จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างไปประมาณนี้นะครับสำหรับ BNB แล้วก็มาดอทนะครับดอทอีลอนก็ขยันปั่นบ่อยนะแต่ช่วงนี้ดูเหมือนราคาจะไม่ขึ้นให้แล้วนะครับไม่ขึ้นไปตามทวิตของอีลอนเท่าไหร่แล้วนะสงสัยไม่ค่อยจะมีใครอยากจะเล่นด้วยแล้วหรือเปล่านะครับดอทเนี่ยมันมีแนวรับก่อนหน้านะในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 0.057 นะครับแล้วก็เบรกหลุดลงมานะผมมองว่าช่วงนี้น่าจะลงมาปรับฐานนะครับที่โซนแนวรับมีอยู่2โซนนะมีอยู่2โซนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.046 ดอนนะครับถึง 0.042 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าโซนแรกนะครับถ้าเดี๋ยวผมมองว่าน่าจะลงมาเทสก่อนแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็จะมีอีกโซนนึงที่ไม่ควรหลุดแล้วนะไม่ควรหลุดเลยอยู่ที่ 0.03ถึง 0.026 นะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นข้างล่างเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ปั๊มยิงขึ้นมาจากฐานเลยนะปั๊มขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาย่อทำฐานกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานล่าสุดคือประมาณ 0.03 ถึง 0.026 ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็ข้างล่างเปิดโล่งแล้วผมมองว่าอาจจะเกิดแพนิคเซลล์ได้นะคนอาจจะเทขายกันลงไปนะครับก็เข้าสูตรปั๊มแอนดัมที่มันเป็นพฤติกรรมของดอทคอยอยู่แล้วนะครับก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็รอดัมทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุด 0.026 เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าทำใจถอยได้ก็ถอยเถอะนะครับเพราะว่าส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะประมาณนี้ IOST ควรเล่นไหมเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแล้วก็ไปดู BTS BTCST นะครับกราฟเพิ่งมีมานะกราฟยังสั้นๆอยู่แต่ว่าจากทรงเนี่ยนะครับจากทรงในระยะสั้นเนี่ยถึงระยะกลางเนี่ยก็การขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยนะก็เป็นขาขึ้นอยู่นะมีจังหวะยกโลขึ้นตรงนี้นะครับแต่จุดที่มันต้องระวังก็คือตรงนี้ก็คือแนวต้านที่มันขึ้นมาเนี่ยเคยทำยอดไว้เนี่ยนะครับแถวโซนนี้ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ199เนี่ยนะครับ199ดอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะไปต่อนะต้องเบรกขึ้นไปยืนเหนือ199ดอนให้ได้ก่อนนะครับถ้ายืนเหนือ199ดอนไม่ได้ผมมองว่าอาจจะย่อลงมาหาแนวรับตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ131ดอนนะครับ 131.7 ประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับเนี่ยนะครับอยู่ที่แนวต้านที่199
แนวรับอยู่ที่ 131.7 นะเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน 199ไม่ได้อาจจะย่อลงมาแถวๆประมาณนี้ 131.7 นะครับโดยที่ภาพรวมในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าไอชุดที่มันย่อลงมาตรงเนี้ยนะถ้าเทียบกับสัดส่วนที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการย่อปรับฐานแค่ในสัดส่วนที่มันไม่ได้เสียหายต่อโครงสร้างทั้งหมดนะก็ยังมีถ้ามันเบรก199ไม่ได้ผมมองว่าก็จะไปต่อตามแนวโน้มขาขึ้นที่มันทำมานะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูเป้าก่อนแป๊บหนึ่งเป้าเนี่ยไกลอยู่นะได้ไกลอยู่ถ้าเบรก100ขึ้นไปเหนือ199ได้เนี่ยเป็นก็แบบไปยืน200อะไรประมาณเนี้ยนะเป้าในระยะยาวเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ529ดอลนะครับ529ดอลเป็นเป้าในระยะยาวแต่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยคงต้องคอยดูหน้างานไปเรื่อยๆนะเพราะตอนเนี้ยถ้ามันยังเบรกไม่ได้ก็อาจจะไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับ BTC ST ต่อไปไปดู Luna นะครับแบนก่อนนะครับพี่เมย์ถามมานะครับว่าจะปล่อยก่อนลิฟดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะตัวแบนนะครับแบนก็ช่วงนี้เป็นการปรับตัวในระยะสั้นอยู่นะเมื่อวานก็ปิดเป็นพักตัวงี้เหมือนกันนะครับพยายามที่จะขึ้นไปแล้วก็ไม่ไหวนะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยแต่เมื่อวานยังไม่ได้ปิดลงมาต่ำกว่าแนวต้านที่มันเบรกไปนะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 15.5 15.6 ประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าวันนี้มันปิดลบแบบนี้นะปิดลบแบบนี้ผมมองว่าก็น่าจะยังมีโอกาสที่มันจะลงมาทดสอบตัวโซนนะครับ2โซนก่อนนะโซนแรกอยู่ที่ประมาณ13.6ครับถึงประมาณ 12.5 นะครับ 12.57 ประมาณนี้แล้วก็ถ้าหลุด 12.57 นะผมมองว่าก็จะมาอีกโซนหนึ่งที่ประมาณ 11.3 ถึง 10.2 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่จริงๆก็ตรงนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างมีนัยยะอยู่นะก็เป็นแนวต้านมาค่อนข้างแข็งแล้วก็มารับกันอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการลงมาฟอร์มตัวที่โซนนี้ได้นะครับถ้ามันหลุด12ลงมาเนี่ยก็จะมา 11.3 ถึง 10.2 นะครับแต่ว่าถ้ามันหลุด 10.2 ไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคอลเลคชันและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ถือมาตั้งแต่ทุนต่ำๆเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ก็ต้องตัดสินใจในเรื่องของการทุนย่อนะครับทุนย่อก็คือเราได้ทุนมาต่ำนะครับได้ทุนมาต่ำแล้วราคาย่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเล่นอยู่บนกำไรและตอนนี้ก็คือเราทุนต่ำราคาพุ่งขึ้นมามีกำไรแล้วแต่ระหว่างที่มันเริ่มย่อปรับฐานเนี่ยมันก็จะต้องเราจะต้องพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะเก็บกำไรออกมาบางส่วนก่อนไหมหรือจะออกมาหมดเลยนะครับก็ได้ทั้งสองอย่างไม่ผิดนะครับหรือจะไม่ออกเลยก็คือทนรอดูการปรับฐานไว้ก่อนนะเพราะว่าทรงมันยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับก็ขึ้นมายังเป็นขาภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในระยะสั้นมันแค่เริ่มปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมี2โซนเนี้ยให้รอลุ้นนะครับประมาณ 13.6 ถึง 12.57 เป็นโซนแรกแล้วก็11.3 ถึง 10.2 เนี่ยเป็นอีกโซนนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้ามันหลุด 10.2 เนี่ยผมมองว่าจะเป็นการปรับฐานในระยะกลางและอาจจะลงไป 7.5 ถึง 7ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้ถ้ามีกำไรมาทุนต่ำๆก็อาจจะเรียกเก็บออกไปบางส่วนก่อนนะครับเก็บออกไปบางส่วนก่อนแล้วก็เหลือที่เหลือไว้รอลุ้นนะครับถ้าหลุด13หลุด 12.57 มาก็มาลุ้นประมาณ 11.3 ถึง 10.2 ถ้ามันเริ่มฟอร์มตัวยืนตรงนี้ได้เราก็เอาไอ้ส่วนกำไรที่เรา TP ออกไปเนี่ยเอามาซื้อเพิ่มตรงนี้ก็ได้อ่ะก็จะได้จำนวนเหรียญที่มันเพิ่มขึ้นจากกำไรที่เราเก็บไปบางส่วนแล้วมาซื้อตอนราคาต่ำประมาณนี้แต่ถ้ามันลงมา 10.2 แล้วยังยืนไม่ค่อยได้นะครับยังแบบเอ้ยยังมีแววที่มันจะปรับตัวลงไปต่อเพราะว่าไม่มีการทำฐานให้เห็นอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องเอาเข้าแต่ว่าให้พิจารณาออกอีกครึ่งนึงที่เราถือไว้เนี่ยก็อาจจะค่อยออกตอนนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองวางแผนดูนะประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็
าจจะลองไปศึกษาในตัวโปรเจกต์ของมันด้วยก็ได้นะเผื่อว่ามันยังมีแนวโน้มที่มันจะไปต่อได้อีกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่เอาไว้สะสมเหรียญในราคาที่มันถูกอะไรประมาณนี้นะมันแล้วแต่มุมมองในการเล่นนะถ้าเล่นในเรื่องของโปรเจกต์ก็ว่าอีกเรื่องนึงถ้าเล่นในเรื่องเก็งกำไรก็ประมาณที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูลูน่านะครับลูน่าก็ตอนนี้ย่อๆอยู่นะครับพักตัวข้างในระยะสั้นนะภาพในระยะยาวเนี่ยก็เป็นขาขึ้นมาแบบแรงๆเลยนะครับขึ้นมาแบบแรงๆอ่ะก็ต้องใช้คำนี้เลยว่าแรงๆเลยนะครับก็จริงๆมันมีเป้าในภาพใหญ่เลยนะอยู่ที่ประมาณ12ดอลนะแต่ราคามันยังไปไม่ถึงนะครับมาเริ่มพักตัวนะมีกรอบพักตัวอยู่ประมาณเดี๋ยวดูดิมามีกรอบพักตัวนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้เฉลี่ยประมาณนี้นะครับก็มีจังหวะที่มันพยายามจะเบรกไปแล้วก็เอาไม่อยู่นะตรงนี้ก็เริ่มพักตัวลงมานะครับไซด์เวย์นะครับก็กรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ 6.79 เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ 6.79 เป็นแนวต้านแล้วก็5.02 นะครับเป็นแนวรับของกรอบนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เนี่ยมันโดนรีเจ็คจากเนี่ยเป็นจังหวะที่มันโดนรีเจ็คจากแนวต้านของกรอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะย่อลงมาทดสอบประมาณ5ดอลได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไรก็คงจะไซด์เวย์ออกข้างไปเงี้ยเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเบรกลงมานะครับถ้ามันจะไปต่อก็คือต้องเบรก 6.79 ขึ้นไปด้านบนให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำลายชุดพักตัวแล้วก็จบชุดพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้ามันเบรกหลุดลงมาต่ำกว่า5ดอลเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์ในส่วนของการปรับฐานตรงนี้นะแล้วก็อาจจะลงมาได้ลึกหน่อยนะเพราะว่ามันขึ้นไปแรงนะครับก็คงจะลงมาแถวๆคือถ้าจากกราฟเนี่ยอาจจะลงมาแถวประมาณ2-3 ดอลได้เลยนะ3ดอลถึง 2.5 ดอลแถวๆเนี้ยนะครับแถวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยตลาดมันจะขยับฐานขึ้นไปเล่นเป็นฐานใหม่ปรับเป็นฟอร์มตัวเป็นฐานใหม่ไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีฐานใหม่ขึ้นมาก็คงลงมาแถวๆนี้นะครับประมาณ 2.3 ดอลถึง 2.5 ดอลโดยประมาณนี้นะครับต่อไปไปดู IOST นะครับIOST ก็ทรงในระยะสั้นก็ยังซึมลงมาอยู่นะเนี่ยยังกดลงมามีแรงขายกดลงมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับสั้นๆตอนนี้ก็ที่เห็นก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.027 นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสลงมาทดสอบได้นะเพราะว่าโดนกดลงมากันอยู่นะครับ0.027 เดี๋ยวผมดูเป็นโซนให้ดีกว่านะเอาชัวร์ๆหน่อยเพราะงั้นเนี่ยโซนแนวรับในระยะสั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.027 ถึง 0.025 นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า 0.025 ผมมองว่าน่าจะลงมาแถวๆ 0.0185 ถึง 0.0160 ได้เลยนะครับอาจจะลงมาแนวรับด้านล่างตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ระวังก่อนนะก็จะเห็นได้ว่าดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเอาคอยแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในจังหวะที่มันย่อพักตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ให้เราเริ่มรีแลกซ์กับตลาดได้บ้างนะที่ผ่านมามันขึ้นแบบว่าขึ้นแบบไม่รู้ว่าจะเอาไงดีจะไปต่อดีไหมคนที่ไม่มีของจะตามเข้าก็เข้ามาแล้วก็กังวลว่าจะย่อหรือเปล่านะครับหรือจะไปต่อเลยไหมอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เริ่มพักฐานปรับตัวให้เห็นปรับตัวลงปรับฐานลงมานะครับก็จะได้เห็นฐานกันชัดเจนขึ้นนะว่าเอ๊ะอ่ะ
ช่วงนี้หลังจากขึ้นมาแรงๆเนี่ยฐานมันเริ่มมาเล่นกันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับพอเดี๋ยวพอเห็นราคามันปรับฐานชัดเจนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคถ้าเข้าแล้วก็จะได้รู้จุดออกนะคือเวลาเราเล่นน่ะถ้าเราเห็นฐานราคาชัดเจนเห็นโซนแนวรับอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงคือทำให้เรารู้ว่าเรามีจุดออกอยู่ตรงไหนอย่างเช่นพอหลุดฐานมันหลุดฐานแนวรับมันเราก็ออกเงี้ยนะครับมันก็จะวางแผนได้ว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ราคาอยู่ตรงไหนห่างจากแนวรับประมาณไหนนะครับเข้าราคานี้แล้วไปออกต่ำกว่าแนวรับอย่างเงี้ยจะคำนวณเงินยังไงว่าให้มันขาดทุนถ้าเกิดเข้าแล้วขาดทุนเนี่ยก็ให้มันเหมาะสมกับมูลค่าของพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมดรอดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าควรเก็บไว้ดรอดาวควรมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะทำรีคัฟเวอรี่กลับขึ้นมาได้แบบไม่ลำบากอะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปก็ไปดูAAVE นะครับนะฮะอันนี้โค้งลงมาเลยนะฮะAVE เนี่ยก็ตอนแรกมันมีแก็บโซนแนวรับอยู่ที่ประมาณ427ถึง395นะตอนนี้อยู่ประมาณ400นะครับมีลงไปแตะประมาณมีลงไปแต่สวิงโลวันนี้อยู่ที่ประมาณ397นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ยังลงมาแบบปรับฐานให้เห็นยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นอยู่นะแค่ลงมาเทสแล้วก็ยังไม่มีแรงรีบาวด์สู้เลยนะครับก็ผมมองว่าถ้าหลุด395เนี่ยจะเป็นการปรับฐานในระยะกลางนะน่าจะลงมาได้ที่ประมาณ309ถึง286เลยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุดมันต่ำกว่า395อาจจะลงมาตรงนี้นอกจากว่ามันมีการฟอร์มตัวทำฐานใหม่ขึ้นมาแต่ฐานเดิมที่เห็นตอนนี้ก็คืออยู่ที่309ถึง286แล้วก็อีกโซนนึงนะครับอีกโซนนึงอยู่ที่ประมาณ258ถึง236นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ AABE แล้วก็ลีฟดูไปแล้วนะครับพี่โก้ใช่ไหมพี่โก้คอนเนอร์นะครับก็ลีฟดูไปแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะรีแฟนโทรมาเมื่อกี้นะครับไม่รู้มีอะไรลิฟดูไปแล้วนะครับพี่โก้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูซิลนะครับไปดูซิลซิลผมเคยดูอะไรไว้นะซิลเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูโอเคซิลนะครับก็ถ้าดูในเรื่องของแพทเทิร์นนะตรงนี้เราจะเจอในเรื่องของdescending triangle นะครับก็จะเป็นการพักตัวที่เป็นการทำโลลงมาเรื่อยๆแล้วเกิดเป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ก็เวลามันพักตัวอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่ตรงเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่เป็น reversal pattern นะก็คือรูปแบบการกลับตัวนะครับก็จะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อราคามันมีการเบรกลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันพักตัวทรงเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ทำโลต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันจะมีตัวแนวรับนะอยู่ที่ประมาณ 0.11 0.12 ถึงประมาณ 0.11 ประมาณนี้นะครับ
ก็ถ้ามันลงมาหลุดไปต่ำกว่าโซนนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มตัวแพทเทิร์นด้วยนะก็อาจจะเริ่มปรับฐานในภาพรวมระยะกลางนะครับซึ่งในระยะกลางเนี่ยในระยะสั้นนะครับอาจจะลงมาคือตรงนี้เป็นแนวรับที่ไม่ค่อยมีนัยยะสักเท่าไหร่นะไอแนวรับที่มันเป็นตัวพักตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะลงมาพักตัวแถว0.086ถึงประมาณ0.079ประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็คือไม่ควรหลุดประมาณนี้แหละโซนนี้ไม่ควรหลุด 0.086 ถึง 0.079 นะครับถ้าจะปรับฐานจริงในภาพใหญ่นะเพราะว่ามันจากที่ขึ้นมาในภาพใหญ่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยชุดตรงเนี้ยมันเป็นการพักตัวเพื่อยกโลขึ้นในภาพใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ากับว่าในภาพใหญ่จุดโลก่อนหน้าก็คือจะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้เนี่ยจุดโลก่อนหน้าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปทำไฮใหม่แล้วก็ย่อเพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมาก็คือไม่ควรหลุดแนวรับตรงประมาณเนี้ย 0.086 ถึง 0.079 นะครับก็ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้นะก็จะเป็นแค่การปรับฐานแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับประมาณนี้ในภาพใหญ่นะครับแต่ถ้ามันหลุดไปเนี่ยนะครับมันก็จะเสียทรงอ่ะแล้วก็จะลงมาต้องลงมาฟอร์มตัวอยู่แถวๆประมาณ 0.065 ถึง 0.060 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยจะให้ดูภาพใหญ่อีกทีเนี่ยคือภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็วิ่งขึ้นมานะครับปรับฐานยกโลขึ้นเบรกขึ้นไปนะครับทำไฮใหม่ปรับฐานยกโลขึ้นเบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นขึ้นมาย่อเด้งย่อเด้งงี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโอเคผมมองว่าตรงนี้แล้วกันนี่มันเป็น2โซนเมื่อกี้ผมมองผิดโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่า2โซนนี้ยังได้อยู่นะครับเต็มที่นะในภาพใหญ่ก็คือลงมาพักอยู่ที่ 0.086ถึง 0.079 นะครับในโซนแรกแล้วก็โซนนี้นะครับอยู่ที่ 0.065 ถึง 0.060 นะครับเพราะฉะนั้นก็ในภาพใหญ่ถ้าลงมาโซนที่2ก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่ามันก็จะชุดนี้มันก็ถ้าลงมาแล้วเบรกหลุดลงไปเนี่ยมันจะทำให้การกลับขึ้นไปเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะว่าคือถ้าลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แค่เป็นการลงมาเทสตัวแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแนวต้านตรงนี้มันเบรกขึ้นไปก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับลงมาเทสปุ๊บคอนเฟิร์มไม่หลุดก็กลับขึ้นไปแปลว่าโซนเนี้ยก็จะมีนัยยะกับราคาเป็นแนวรับที่มีนัยยะต่อราคานะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยหลุดลงมาปุ๊บแล้วพอจะกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องสะสมแรงจากโซนด้านล่างแล้วขึ้นมาตรงนี้มันจะกลายเป็นแนวต้านก่อนนะครับไอโซนแนวรับด้านบนที่มันหลุดมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็นแนวต้านแล้วทำให้กดผิดแล้วทำให้เมื่อกี้อ๋อโอเคผมนึกว่าไปกดพอดีเมื่อกี้ไปกดตัวย้อนนึกว่ามันเปลี่ยนไปเหรียญก่อนหน้านะครับเนี่ยถ้ามันหลุดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นแนวต้านพอมันฟอร์มตัวตรงนี้กลับขึ้นไปมันก็ต้องไปเทสตรงนี้ก่อนการกลับขึ้นไปก็จะลำบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดซ้อนแรกเนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อภาพรวมในภาพใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาโซน2เนี่ยมันก็ยังพอไหวแต่ว่าการกลับขึ้นไปจะลำบากขึ้นเพราะว่าจะต้องไปเจอแนวต้านที่เป็นโซนนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็เต็มที่เลยก็คือไม่ควรหลุด 0.06 นะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการปรับฐานในภาพใหญ่เลยนะครับก็คือฐานเนี่ยนะครับที่ประมาณ 0.035 ถึง 0.027 กรณีหลุด 0.06 นะก็จะลงมาในภาพใหญ่ลงมาตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะซิลเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวโฟกัสที่2โซนแรกไปก่อนนะครับในระยะสั้นนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดเข้าที่ดีเท่าไหร่นะครับมันฟอร์มตัวทำโลกดลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะหลุดลงมาได้นะครับแบตยังไม่ได้ไปครับเดี๋ยวดูให้นะครับอ
ตัวเหรียญแบทเนี่ยในภาพใหญ่นะค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เวย์ในวงกว้างนะครับก็พับตัวออกข้างมาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมามีจังหวะเบรกไปได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์นี้ก็เลยผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เป็นเบรกเอาท์แล้วก็ย่อลงมารีเทสนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวต้านที่มันเบรกขึ้นไปนะครับแนวต้านก่อนหน้าอยู่โซนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแนวรับนะอยู่ที่ประมาณ 0.47 นะครับถึง 0.39 นะครับอันนี้เป็นแนวรับในภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็วิกที่แล้วเนี่ยมันเบรกขึ้นไปทำสวิงไฮสูงสุดนะอยู่ที่ประมาณ 0.735 นะครับแล้วก็ปิดอยู่ที่ประมาณ 0.559 นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เริ่มมีการย่อลงมานะผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นให้มองว่าเป็นจังหวะเบรกเอาท์ในภาพใหญ่แล้วก็ย่อลงมารีเทสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคามันยืนอยู่ในโซนนี้ได้นะ 0.47 ถึง 0.39 นะครับถ้าไม่หลุดโซนนี้นะครับก็จะเป็นการเบรกเอาท์แล้วก็คอนเฟิร์มว่าตรงโซนนี้จะมีนัยยะนะครับในการเป็นแนวรับในภาพใหญ่แล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับก็การกลับขึ้นไปอาจจะมีจุดแนวต้านจิตวิทยานะครับแถวๆประมาณ 0.667 นะประมาณนี้ที่เป็นจุดไฮเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเด้งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นเบรกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเบรกได้ก็คอนเฟิร์มไปต่อในภาพใหญ่นะครับแต่ถ้าราคาลงมาปุ๊บหลุดมาต่ำกว่า 0.39 นะครับต่ำกว่า 0.39 เนี่ยก็จังหวะที่เบรกขึ้นมาตรงนี้ในภาพใหญ่จะกลายเป็นฟอลเบรกนะครับก็จะเป็นฟอลเบรกแล้วก็จะลงไปด้านล่างต่อทีนี้ฐานด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฐานข้างล่างอาจจะอยู่แถวๆในระยะสั้นก็อยู่แถวๆช่วงนี้ก็ถ้าหลุด 0.39 นะผมมองว่าอาจจะไหลมาที่ 0.30 ถึง 0.27 ได้ประมาณนี้นะครับแบนสวัสดีพี่นิษฐาด้วยนะครับแบนกับเนียไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่นิษฐาไปย้อนดูไลฟ์นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแบทก็คือโฟกัสที่โซนแรกก่อนนะครับถ้าโซนแรกไม่หลุดนะก็จะเป็นจังหวะเบรกเอาท์แล้วก็รีเทสเด้งกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 0.47 ถึง 0.39 แต่ถ้าหลุด 0.39 ลงมานะครับก็จะกลายเป็นเบรกเอาท์แล้วเป็นฟอลเบรกนะครับเพราะว่ารีเทสแล้วยืนไม่ได้นะก็จะเป็นฟอลเบรกแล้วก็ลงมาที่โซนนี้ 0.03 ถึง 0.27 ประมาณนี้นะก็คิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับมีแบนกับเนียดูไปแล้วนะก็วันนี้ผมมาช้านิดนึงนะมาเกือบ 11 โมงแล้วนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอดีมีธุระด่วนเข้ามานิดนึงนะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับกับที่ขอกันมาเอ้ยผมมีอีกตัวนึงผมข้ามมานะครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะครับเรียนคอมเมนต์ดูนะครับมี RDN นะครับของพี่เป้านะครับ RDN อีกตัวนึงนะส่งท้ายนะครับส่วนตัวที่ดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรบกวนย้อนกันกลับไปดูนิดนึงนะครับ RDN เนี่ยก็ขึ้นมานะครับภาพใหญ่ก็เป็นรอบการปรับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นมานะแต่ว่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเป็นขาลงนะแล้วก็เริ่มจะมาฟอร์มตัวนะครับแต่ว่ายังติดตัวแนวต้านสำคัญอยู่นะตอนนี้ยังมีแนวต้านสำคัญอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.39 0.40 ถึง 0.61 นะครับตอนนี้เนี่ยมันติดโซนนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ 0.45 46ประมาณนี้นะมีขึ้นไปเบรกขึ้นไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็โดนกดกลับลงมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในระยะยาวยังเบรกแนวต้านนี้ไม่ได้ผมมองว่าอาจจะมีในเรื่องของการย่อพักตัวลงไปก่อนนะครับก็มันเนี่ยมันมีการเด้งขึ้นมาติดทีหนึ่งแล้วก็ทรงที่ดีของมันตอนนี้นะครับก็ถ้า
จากโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นจุดที่มันยกโลตรงเนี้ยนะครับเนี่ยยกโลกันตรงนี้ขึ้นไปนะแต่มันยังไม่สามารถที่จะทำไฮใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้มันเบรกตัวแนวต้านนี้ก่อนในภาพใหญ่จะได้คอนเฟิร์มว่ามีการยกโลแล้วเบรกขึ้นไปทำจุดไฮใหม่นะครับก็จะเริ่มเป็นการฟอร์มตัวในรูปแบบของโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ตอนนี้ยังติดแนวต้านนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะย่อนะครับทีนี้ถ้าย่อเนี่ยมันไม่ค่อยมีฐานให้เห็นด้วยนะขึ้นมาแบบเป็นไซด์เอ้อัพนะครับก็ฐานที่เห็นนะน่าจะอยู่เฉลี่ยแถวช่วงนี้นะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันยังเบรกขึ้นไปเหนือ 0.61 ไม่ได้นะครับก็อาจจะเริ่มย่อลงมานะครับย่อลงมาก็อาจจะทรงๆอยู่แถวๆด้านบนก่อนนะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า 0.4 แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงมานี่เลยนะครับแถวๆ0.25 ถึง 0.22 นะครับประมาณนี้ฐานที่เห็นนะเท่าที่เห็นก็คือมีฐานอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็ยังไงก็จังหวะที่ใครยังไม่มีของถ้าจะเข้าช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะมันเป็นการรีเจ็คจากแนวต้านมาอยู่นะครับอาจจะย่อนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมานะครับวันนี้มาสายหน่อยมาช้ากว่าเดิมหน่อยนะครับเกือบ11โมงต้องขออภัยด้วยนะพอดีเมื่อเช้าก็มีทำนู่นนี่นั่นแล้วก็เลยอาบน้ำลูกช้าหน่อยนะครับพออาบน้ำลูกช้ามันก็เลยเลทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวพอดีมีธุระเข้ามาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงตอนเช้านะพรุ่งนี้เช้าแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธเอ๊ะพรุ่งวันนี้นี่วันนี้วันพุธวันนี้มีไลฟ์กับโอเคเปล่านะเขายังไม่ได้ถามมานะแต่ก็เดี๋ยวแชร์อีกทีนึงนะถ้าคืนนี้มีไลฟ์กับโอเคก็ประมาณ 3:00 ถึง 4:00 นะแต่ว่ายังไม่มีใครทักอะไรมานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงประมาณนี้ครับก็ไงเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ถ้ามีโอกาสได้ไลฟ์นะเดี๋ยวผมแชร์ผ่านหน้าเพจแต่ถ้าไม่มีก็คือไปเจอพรุ่งนี้อีกทีนึงเลยนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนคนที่สนใจที่จะเรียนนะครับผมก็มีคอร์สอยู่นะมีรายละเอียดอยู่หน้าเพจก็มาติดตามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเราเจอกันครับ